วนกินแล้วไม่อ้วนจริงหรือสวัสดีคอกาแฟทุกคนนะคะที่ชื่นชอบการกินกาแฟแต่ว่ากลัวอ้วนทำยังไงดีเราจะมีกาแฟอันไหนที่เราจะกินแล้วไม่อ้วนบ้างนะบอกเลยค่ะว่ามีท่าดา wow. จะต้องมาเจอกับกาแฟอันนี้คาเฟ่เซเว่นเลก้านั่นเองซึ่งกาแฟอันนี้นะคะเป็นกาแฟที่ไม่ธรรมดาค่ะแล้วมาดูนะคะว่ากาแฟอันนี้เนี่ยมีสรรพคุณเป็นยังไงนะคะก็ต้องมาดูกันเลยซึ่งกาแฟอันนี้นะคะเป็นกาแฟอาราบิก้านะคะซึ่งสรรพคุณของมันนะคะก็มาแบบเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพกันเลยทีเดียวซึ่งอย่างแรกนะคะมีสารสกัดนะคะจากคอลลาเจนนะคะซึ่งคอลลาเจนเนี้ยได้มาจากปลาทะเลลึกนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะทำให้ผิวเรานะคะสดใสเด่งตึงนะคะเหมือนกับวัยรุ่นนะคะเป็นสาวป๊อปแบบนี้เลยนะคะก็สารสกัดอันต่อไปนะคะก็คือไลโคตีนนั่นเองค่ะซึ่งไลโคตีนนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าไลโคตีนนี้คืออะไรไลโคตีนนี้นะคะก็คือสารสกัดจากมะเขือเทศซึ่งมะเขือเทศนี่คะเวลาเรากินสดๆเนี่ยเรานะคะจะไม่ได้รับสารอันนี้นะรู้ยังก็อันนี้นะคะสารเนี้ยมันจะได้รับจากมะเขือเทศที่ผ่านกระบวนการทำความร้อนหรือว่าสกัดร้อนมานั่นเองค่ะแล้วคาเฟ่เซเว่นของเรานะคะก็ได้นำสารนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัวต่อไปนะคะที่ทุกคนคงจะรู้กันดีค่ะก็คือเบอร์รี่นั่นเองซึ่งเบอร์รี่นี้นะคะหลายๆคนคงรู้สรรพคุณของมันนะคะก็คือมันช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะเจอควันนะคะฝุ่นผงนะคะหรือว่ามลภาวะอะไรต่างๆนะคะมันก็จะทำให้หน้าของเรานะคะไม่เสียนะคะหรือว่าไม่แบบไม่เป็นสิวอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวต่อไปนะคะถือว่าเป็นคล้ายๆกับส่วนประกอบเลยนะคะที่แบบจำเป็นมากๆนะคะแล้วก็ว้าวมากๆเลยสำหรับเจอตัวคาเฟ่เซเว่นตัวนี้นะคะก็คือถั่วขาวนั่นเองค่ะหลายๆคนคงงงเอ๊ะเจ้าถั่วขาวเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะคะมันมีดีอะไรของมันนะคะก็คือเจ้าตัวถั่วขาวตัวนี้นะคะช่วยในการบล็อกแป้งแล้วก็น้ำตาลนั่นเองค่ะซึ่งถั่วขาวอันนี้นะคะพอเราบล็อกแป้งและน้ำตาลหลายๆคนคงคิดนะคะว่าเอ๊ะบล็อกแป้งกับน้ำตาลแล้วมันทำอะไรได้นะคะบอกเลยค่ะว่าการบล็อกแป้งกับน้ำตาลเนี่ยทุกๆวันนะคะเรานะคะก็จะกินปริมาณแป้งกับน้ำตาลนะคะลงเข้าไปนะคะในตัวร่างกายของเราเจ้าสารอันนี้นะคะจะทำให้เจ้าตัวโปรตีนแป้งน้ำตาลนะคะที่เรากินไปเนี่ยจะดูดซับได้น้อยลงนั่นเองค่ะซึ่งทำให้เจ้าพวกน้ำตาลนะคะที่เกินมาหรือร่างกายของเราที่ไม่จำเป็นเนี่ยที่แบบร่างกายเราไม่ได้ต้องการอ่ะก็จะทำให้เราไม่ได้รับน้ำตาลหรือไขมันในส่วนนั้นค่ะทำให้เราไม่อ้วนนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะกินกาแฟอันนี้แล้วยังจะทำให้ไม่หิวอีกต่างหากค่ะนอกจากถั่วขาวที่เป็นส่วนประกอบพิเศษแล้วนะคะก็ยังมีกลูตาไทโอนค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะสกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นพวกผลไม้อะไรพวกนี้เนาะก็จะช่วยในการบำรุงผิวของเรานะคะให้หน้าเด็กนั่นเองซึ่งส่วนประกอบสุดท้ายนะคะก็หลายๆคนคงคิดว่าเอ๊กินกาแฟลดน้ำหนักเอ๊แบบนี้รสชาติมันจะอร่อยไหมอ่ะก็บอกเลยนะคะว่ากาแฟตัวนี้นะคะมีสิ่งที่เรียกว่าซูคาโรสนั่นเองค่ะหลายๆคนคงคิดนะคะว่าเอ๊ซูโคสซูโคสอันนี้เคยเรียนมานะจากวิทยาศาสตร์ซูโคสแปลว่าน้ำตาลใช่ปะก็บอกเลยนะคะว่าซูโคสกับซูคาโรสไม่เหมือนกันนะคะซึ่งซูคาโรสอันนี้นะคะเป็นสารที่ให้ความหวานนะคะแทนตัวน้ำตาลนั่นเองค่ะก็มาจากธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็มาอยู่ในกาแฟคาเฟ่เซเว่นอันนี้เหมือนกันนะซึ่งนี้นะคะก็จะมี2แบบนะคะก็คือซองเล็กนะคะแล้วก็ซองใหญ่นั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ซองเล็กกันก่อนเลยนะคะซึ่งซองเล็กนะคะก็จะมี10ซองนะคะที่อยู่ในนี้นะคะ1แพ็คมี10ซองนะคะก็ใครที่เริ่มกินนะคะก็สามารถซื้อนี้นะคะมาลองกันได้ส่วนซองใหญ่นะคะแพ็คใหญ่จุกๆอันนี้นะคะก็คือมี50ซองใน1แพ็คนะคะแล้วก็แถมฟรีอีก5ซองนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เริ่มกินมาแล้วชอบติดใจก็ลองอันนี้เลยค่ะจุกๆแน่นอนนะคะก็วิธีกินของมันนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะก็คือกินแบบร้อนนะคะแล้วก็กินแบบเย็นซึ่งแบบร้อนนะคะหลายๆคนที่กินกาแฟก็คงจะรู้กันดีนะคะว่าทำยังไงก็คือเอาใส่น้ำร้อนนะคะแล้วก็กินอย่างนั้นนะคะส่วนแบบเย็นนะคะกินยังไงล่ะ
อ๋อแบบเย็นนะคะสามารถกินได้โดยการเชคนะคะก็คือเชคกับน้ำนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบกินแบบสดชื่นสดชื่นเนี่ยก็สามารถเอาไปใส่น้ำแข็งกินได้ด้วยนะคะแบบอร่อยมากอย่างนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถลงไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะอยากจะถามอะไรก็ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะก็นี่นะคะก็คือนาตาคาเฟ่เซเว่นของเรานะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ